ค่ะนางสาวธิดาทองมณีครับจากสภาวัฒนธรรมอำเภอย่านตาขาวครับค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนะคะรางวัลชมเชยค่ะได้แก่หมายเลข7ค่ะครับนางสาวเพียววิกาพยนต์เลิศจากวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมอำเภอสีเกาครับซึ่งทั้ง2ท่านนะคะก็ขอยลงสู่ด้านหลังนะคะเพื่อให้ทั้ง3ท่านที่เหลือนะคะครับน้อง2ท่านอาจจะขยับนิดนึงนะครับทั้ง3ท่านนะคะ3ท่านอยู่ใกล้ๆกันนะครับหนูสองอยู่ตรงช่องกันครับขยับไปครับได้เห็นหน้าด้วยนะครับครับเอาละครับเราจะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะสำหรับการประกวดค่ะนางงามวัฒนธรรมศรีตรังนะคะประจำปี2559ค่ะมีถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาทพร้อมสายสะพายค่ะซึ่งผู้ที่ได้รางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่หมายเลขหมายเลข19ค่ะนางสาวจิดาการอ่อนสงจากสภาวัฒนธรรมอำเภอนายโยงครับนะครับค่ะครับแล้วก็เหลืออีก2ท่านนะคะบนเวทีแห่งนี้นะคะเราจะประกาศรางวัลชนะเลิศเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวอีกคนนึงก็จะเป็นตำแหน่งรองอันดับ1นะครับค่ะผลการประกวดนางงามวัฒนธรรมศรีตรังประจำปี2559ประจำปีนี้นะครับชนะเลิศได้เป็นนางงามวัฒนธรรมศรีตรังได้แก่หมายเลข18ค่ะนางสาววิทยาเตรียมอักษรจากสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยยอดครับแล้วก็รองอันดับหนึ่งก็เป็นหมายเลข11นางสาวชมพูนุชเพชรพันธ์จากสภาวัฒนธรรมอำเภอสีเกาครับค่ะก็ขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านผู้ราชการจังหวัดตรังค่ะรวมไปถึงท่านนายกกับประชาชนจังหวัดตรังนะคะมอบเงินรางวัลนะคะสายสะพายและถ้วยรางวัลค่ะเชิญค่ะครับเธอคือนะคะนางงามวัฒนธรรมศรีตรังประจำปี2559ค่ะครับท่านผู้ว่าพร้อมนายกกาชาติจะร่วมกันมอบสายสะพายนะครับให้กับนางงามงามอย่างครบถ้วนงามอย่างมีคุณค่านะครับสวยอย่างเดียวไม่พอต้องฉลาดเฉลียวด้วยนะคะได้รับสายสะพายได้รับถ้วยรางวัลได้รับเงินรางวัลนะคะขอบคุณนะครับครับครับต่อไปนะคะรองอันดับ1นะคะอีกสักครู่นึงจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะคะยินดีด้วยนะพี่เบียร์ยินดีด้วยนะค่ะพวกเธอสวยงามจริงๆนะคะพี่เบียร์ดิฉันถ่ายอยู่ด้วยต่อไปค่ะรองอันดับ2นะคะถ่ายอยู่ด้วยเธอไปฟาดท้องจะขออนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการได้ขึ้นมาบนเวทีเพื่อจะ